ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการที่จะยกระดับแล้วก็ปรับมาตรฐานของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้เป็นระดับสากลนะครับเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงซึ่งวันนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีการประชุม2วันผมได้ให้นโยบายว่าคือเรื่องนี้เป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลนะครับที่เราได้ทำ MOU กับ12กระทรวงไว้เพื่อที่จะส่งเสริมแล้วก็มีมาตรฐานในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เกณฑ์ต่างๆที่อาจจะมีอยู่ใช้มาถึงแม้ว่าเราจะได้ทำหน้าที่ได้ดีอยู่แล้วถ้าเทียบกับประเทศอื่นแต่ว่าในบริบทที่มีความเปลี่ยนแปลงก็อาจจะปรับนะครับเพื่อให้เกณฑ์มันเข้ากับมาตรฐานสากลที่ WHO ที่เขาขอความร่วมมือมานะครับและทุกเรื่องที่ในส่วนของ WHO ได้ขอความร่วมมือเราก็ได้ให้ความสำคัญรัฐบาลได้ให้ความสำคัญโดยเฉพาะเรื่องนี้เป็นเรื่องของการสร้างอนาคตในสถานศึกษานะครับที่จะเป็นสถานที่ที่เป็นหลัก2ที่นอกจากในครอบครัวแล้วมาที่โรงเรียนเนี่ยเด็กของเราจะต้องเติบโตภายใต้มาตรฐานที่มีทั้งเรื่องสุขภาพที่ดีนะครับอาจจะมียุคสมัยอาจจะเพิ่มเรื่องของสุขภาพจิตนะครับในเรื่องของบูลลี่ในเรื่องของก็เรียกว่าทั้ง4 H ใช่ไหมครับก็คือ Heart Hand Health Heart Hand Health นะครับอันนี้ย่อๆแต่ว่าจริงๆมันมีภารกิจที่จะต้องขับเคลื่อนในหลายภารกิจแต่ที่สำคัญเนี่ยเด็กจะต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีจิตใจที่ดีนะครับไม่ถูกบูลลี่ก็เหมือนเมื่อเช้าก็มีข่าวเรื่องที่มีเด็กฆ่าตัวตายเนื่องจากว่าถูกบูลลี่ในเรื่องของเพศนะครับที่ไปโรงเรียนอันเนี้ยก็เราก็จะเห็นว่าสมัยก่อนเราอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญว่าเวลาเด็กถูกครูดุนะครับเป็นการให้ความสำคัญเรื่องเพศที่มันอาจจะมีความหลากหลายมากไปกว่าเมื่อก่อนก็ฝากไปยังทั้งผู้ปกครองทั้งครูว่าเราจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หรือว่าภาวะที่มันเปลี่ยนแปลงเรื่องเพศพวกนี้นะครับเราต้องเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกมันเป็นเรื่องปกติเราควรจะให้การรับฟังเขานะครับหรือว่าไม่ไปต่อว่านะครับแล้วก็รับฟังด้วยความเข้าใจและถ้าเกิดเขามีปัญหาก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องนะครับอาการวิธีการที่จะตำหนิดุเหมือนเมื่อก่อนอาจจะไม่ได้ผลแล้วสำหรับเด็กสมัยนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ทุกคนก็ต้องปรับตัวตามยุคสมัยนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็อยู่ในมาตรฐานของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่กรมอนามัยได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายของเราเป็นหลักแล้วก็จะขับเคลื่อนปรับในแง่ของเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้มันสอดรับกับสถานการณ์นะครับเพื่อให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยนะครับนี่ก็เป็นที่เขาจะทำกัน2วันนะครับเพื่อจะขับเคลื่อนกันครับ